ประธานวิปฝ่ายค้านอย่างคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะครับสสมหาลัยสารคามจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านก็บอกว่ามั่นใจนะว่าจะพิจารณากฎหมายลูกทันในวันที่15สิงหาคมนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุทินคลังแสงครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านการเห็นชอบถ้าผ่านเห็นชอบปั๊บทีนี้ก็จะไปสู่กระบวนการตามรัฐธรรมนูญก็คือไปที่กกต.นะครับแล้วกกต.ก็จะมีความเห็นกลับมาสภาจะเห็นอย่างไรก็ดูตอนนั้นถ้าสภาเห็นชอบก็ผ่านถ้าสภาไม่เห็นชอบอันนี้ก็จะต้องว่ากันอีกรอบหนึ่งอันนี้คือถ้าผ่านสภานะถ้าไม่ผ่านสภาสมมุติว่ามีการตกในวันวาระ3เนี่ยถ้าตกก็แสดงว่าร่างฉบับนี้ก็ที่เดินทางมาทั้งหมดก็คือจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากจะมีอยากได้กฎหมายลูกในการเลือกตั้งก็จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อันนี้กรณีการโหวตตกซึ่งจะต่างจากกรณีที่กฎหมายทำไม่ทัน180วันถ้ากฎหมายทำไม่ทัน180วันคือเสร็จไม่ทันวันที่15เนี่ยกรณีอย่างนั้นก็คือต้องไปใช้ร่างเดิมที่เสนอเข้ามาร่างเดิมก็คือร่างที่กกต.ได้เสนอเข้าออกมาคือร้อยหารถ้าหากว่ากรณีที่ไม่ผ่านวาระ3ก็แน่นอนต้องไปเริ่มนับหนึ่งถามว่านับหนึ่งนี่จะทันเลือกตั้งใหม่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครคาดหมายได้ว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่สมมติว่าถ้าไปเลือกตั้งสักเมษาก็ไม่แน่ก็อาจจะทันก็รีบเสนอเสียแล้วก็อาจจะมีเปิดวิสามันนะเปิดสมัยวิสามันแล้วก็ทำให้มันเห็นพร้อมใจกันทำอาจจะทันหรือไม่อีกทางหนึ่งถ้ามันไม่ทันจริงๆก็ได้เห็นทางรัฐบาลได้พูดคุยกันถึงแนวทางอาจจะเป็นพ.ร.ก.หรืออาจจะเป็นประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งก็ดูมันท่านนักกฎหมายของรัฐบาลบอกว่ามีทางออกซึ่งไม่รู้จะออกทางไหนต้องไปดูอีกที